พระเถระผู้เปลี่ยนสันดานโจรย้อนหลังไปเมื่อครั้งต้นพุทธกาลยังมีอุบาสิกานางหนึ่งนามว่ากาลีได้แต่งงานอยู่กินกับเศรษฐีแห่งแว่นแคว้นอวันตีจนมีคันแก่นางก็ได้กลับมาเพื่อทำการคลอดที่ตระกูลของตนซึ่งอยู่ในเมืองราชคฤห์ครั้งนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้ใหม่และได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันโปรดปัญจวัคคีย์โดยมีเทพพยดาในหมื่นจักรวาลมาประชุมเพื่อฟังธรรมด้วยในบรรดาเทพพยดาที่มาประชุมฟังธรรมนั้นก็มีเสนาบดีของท้าวเวสสุวรรณตนหนึ่งนามว่าสาตาคิรยักษ์ได้มาฟังธรรมอยู่ด้วยเมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจบปรากฏว่าสาตาคิรยักษ์ได้เกิดความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอย่างไม่สั่นคลอนหลังจากนั้นก็ทำให้หวนนึกไปถึงเหมวัตตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนว่าได้มาฟังธรรมครั้งนี้ด้วยหรือไม่หนอเมื่อเหลียวดูไปจนทั่วไม่เห็นเหมวัตตยักษ์ผู้เป็นเพื่อนก็คิดว่าเพื่อนเราคงจะยังไม่รู้ว่าบัดนี้พระรัตนตรัยได้อุบัติบังเกิดขึ้นแล้วในโลกควรที่เราจะไปบอกให้เพื่อนของเราได้รู้กล่าวฝ่ายทางเหมวัตยักษ์ก็คิดที่จะมาชวนสาตาคิรยักษ์ให้มาเที่ยวที่ป่าหิมพานต์เช่นกันเนื่องจากในขณะนี้ที่ป่าหิมพานต์ได้เกิดเหตุอัศจรรย์ดอกไม้เกิดบานสะพรั่งผิดฤดูกาลต่างฝ่ายต่างเหาะมาเจอกันณเบื้องบนนภาอากาศตรงนิวาสถานของอุบาสิกากาลีพอดีเมื่อเจอกันแล้วสาตาคิรยักษ์จึงร้องถามไปก่อนว่าเอ้าสหายจะไปไหนล่ะนี่ก็จะไปหาสหายน่ะสิเหมวัตยักษ์ตอบมีธุระอะไรหรือสาตาคิรยักษ์ย้อนถามความจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกเป็นแต่เพียงเราอยากจะชวนท่านไปเที่ยวป่าหิมพานต์เพื่อชมดอกไม้นานาพันธุ์ซึ่งบานสะพรั่งผิดฤดูกาลท่านรู้ไหมว่าทำไมดอกไม้ในป่าหิมพานต์จึงผลิดอกผิดฤดูกาลไม่ทราบเหมือนกันแล้วสหายรู้สาเหตุหรือเปล่าล่ะรู้สิสาเหตุที่ดอกไม้ผลิดอกบานสะพรั่งผิดฤดูกาลนี้ก็สืบเนื่องมาจากสิทธัตถะราชกุมารผู้ทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนากันแรกชื่อพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรในท่ามกลางเทวดาจากหมื่นจักรวาลโดยมีฤาษีปัญจวัคคีย์รับฟังการที่ท่านเห็นดอกไม้ในป่าบานสะพรั่งนั้นความจริงไม่ใช่บานสะพรั่งเฉพาะที่ป่าหิมพานต์เท่านั้นแม้ที่อื่นๆก็บานสะพรั่งอยู่ทั่วไปเสมือนพวงมาลาที่ร้อยไว้เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชาพระมหาบุรุษเอาละข้อนั้นยกไว้ก่อนเถอะสหายพระมหาบุรุษผู้ทรงเป็นบรมครูของชาวโลกนั้นท่านได้เห็นมาเองหรือว่ามีใครบอกท่านมาเราได้เห็นมาเองและยิ่งไปกว่านั้นเรายังได้มีโอกาสฟังพระธรรมของพระองค์รู้สึกเกิดความเลื่อมใสการที่เรามาหาท่านในครั้งนี้ก็ด้วยต้องการให้ท่านได้มีโอกาสฟังธรรมและเกิดความเลื่อมใสเช่นเดียวกับเราด้วยในขณะที่สาตาคิรยักษ์กับเหมวัตยักษ์สนทนากันอยู่นั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่นางกาลีอุบาสิกาลุกขึ้นมาจากที่นอนพอดีใครนะมาสนทนากันในยามนี้นางเริ่มสงสัยและพยายามเงี่ยหูฟังก็รู้ชัดว่านี่เป็นเสียงของอมนุษย์อย่างแน่นอนนางได้พยายามฟังการสนทนาของยักษ์ทั้งสองต่อไปยักษ์ทั้งสองได้คุยกันถึงเรื่องพระบรมศาสดาโดยสาตาคิรยักษ์ได้พรรณนาคุณว่าพระบรมศาสดานั้นทรงสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพระสรีระสมบัติและพระคุณสมบัติโดยอเนกประการรูปพระกายของพระองค์สง่างามปิดกว่าคนธรรมดาประกอบด้วยลักษณะแห่งมหาบุรุษครบทั้ง32ประการส่วนพระคุณสมบัตินั้นเล่าพระองค์ก็ทรงประกอบไปด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์น้ำพระทัยอันใสสะอาดและพระมหากรุณาอันไม่มีประมาณเหมวัตยักษ์ได้ฟังก็เกิดความเลื่อมใสและศรัทธาก็ตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวสั่นคลอน
กล่าวฝ่ายนางกาลีอุบาสิกาเมื่อได้ฟังสาตากิรยักษ์พรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าเช่นนั้นก็ทำให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดาสัมมาพุทธเจ้าทั้งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเช่นเดียวกับเหมวัฏยักษ์เหมือนกับได้บริโภคอาหารที่เขาจัดไว้เพื่อผู้อื่นชั้นใดก็ชั้นนั้นหลังจากที่อุบาสิกากาลีได้เกิดความเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยแล้วนางก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายในคืนวันนั้นเองบุตรชายที่คลอดออกมาปรากฏว่าเป็นผู้มีผิวสวยงามจึงได้นามว่าโสนะและอาศัยที่ต่อมาท่านได้ต่างหูราคา1โกฎมาเป็นเครื่องประดับจึงมีคำว่ากุติกันนะต่อท้ายชื่อกลายเป็นโสนะกุติกันนะด้วยประการฉะนี้สำหรับมูลเหตุที่ทำให้ท่านโสนะกุติกันนะเกิดความเลื่อมใสจนถึงขั้นออกบวชนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าในสมัยที่ท่านโสนะกุติกันนะโตเป็นหนุ่มนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่พระมหากัจจายนะเถระไปพักจำพรรษาอยู่ที่ภูเขาในแว่นแคว้นอวันตีซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของท่านโสนะกุติกันนะนักจึงทำให้ท่านโสนะกุติกันนะได้มีโอกาสไปฟังธรรมในสำนักของท่านพระมหากัจจายนะเถระอยู่บ่อยๆจนเป็นเหตุทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งถึงขนาดสร้างวิหารถวายพระมหากัจจายนะเถระพร้อมทั้งถวายการอุปถากบำรงด้วยปัจจัย4ในเมื่อท่านโสนะกุติกันนะบำรุงพระมหากัจจายนะเถระด้วยปัจจัย4พระมหากัจจายนะเถระในฐานะที่ท่านเป็นบรรพชิตท่านก็ให้ธรรมะเป็นการตอบแทนอาศัยที่ท่านโสนะกุติกันนะได้ฟังธรรมอยู่บ่อยๆก็ทำให้จิตใจเกิดความวิริยะอุตสาหะที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านโสนะกุติกันนะได้เดินทางไปค้าขายที่กรุงอุจเฉนีโดยใช้เกวียนเป็นพาหนะในระหว่างทางได้ไปพบเปรต3ตนตนหนึ่งกำลังกินเนื้อของตนเองอีก2ตนนั้นเป็นเปรตเด็กซึ่งมีโลหิตสีดำไหลออกมาจากปากเมื่อถามถึงบุพกรรมก็จึงได้ทราบว่าเปรตตนที่กำลังกินเนื้อของตนนั้นเป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วในสมัยที่เป็นมนุษย์ได้เป็นพ่อค้าโกงหลอกลวงเอาสิ่งของของผู้อื่นมากินกับทั้งได้ด่าว่าสมณะที่เที่ยวบิณฑบาตว่าพวกท่านจงกินเนื้อของตัวเองสิจะมาขอชาวบ้านเขาทำไมส่วนเปรตเด็กอีก2ตนซึ่งมีโลหิตดำไหลออกจากปากนั้นก็เป็นเพราะผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวเองเคยทำไว้ในสมัยที่เป็นมนุษย์อีกเช่นกันคือเวลาที่มารดาของตนนิมนต์พระอรหันต์มาฉันอาหารที่บ้านก็มักจะด่าว่ามารดาพร้อมกับแช่งขอให้อาหารที่พระฉันจงเป็นโลหิตดำไหลออกมาจากปากพระเถอะพอตายไปจึงได้ไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตเสวยทุกขเวทนาอยู่ในบัดนี้ท่านโสนกุติกันนะพอได้ทราบถึงบุพกรรมของเปรตทั้ง3ตนเช่นนั้นก็ยิ่งรู้สึกสลดใจมากเห็นทุกข์เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดได้ชัดขึ้นว่าตราบใดที่คนเรายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำอยู่โอกาสที่จะพลาดพลั้งทำผิดด้วยจิตอันเป็นบาปก็ย่อมจะเกิดได้ด้วยกันทุกคนเมื่อทำไปแล้วก็ย่อมจะส่งผลให้ต้องทนทุกข์เหมือนอย่างเปรตทั้ง3ตนที่ได้พบเห็นมาซึ่งไม่รู้ว่าจะถึงเวลาสิ้นเวรสิ้นกรรมกันเมื่อไหร่นึกแล้วก็ให้รู้สึกหดหู่ใจเสียนี่กระไรเมื่อท่านโสนกุติกันนะได้เดินทางกลับมาถึงบ้านก็ได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้ท่านพระมหากัจจายนะเถระฟังซึ่งพระเถระก็ได้แสดงธรรมและให้โอวาทพอท่านโสนกุติกันนะได้ฟังธรรมเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ทำให้เกิดความคิดว่าคฤหัสถ์นี้คับแคบเป็นทางมาของกิเลสต่างๆแต่บรรพชาเป็นทางอันปลอดโปร่งการที่คนครองเรือนจะมาประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์นั้นเป็นไปได้ยากมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำได้คือต้องออกบวชเมื่อคิดเช่นนั้นแล้ววันต่อมาท่านจึงได้นำความนี้ไปบอกกับพระมหากัจจายนะเถระพระเถระได้ห้ามปรามถึง3ครั้ง3คราบอกว่าคิดให้ดีเสียก่อนเพราะชีวิตของนักบวชนี้มันไม่ได้สบายอย่างที่ใครๆคิดหรอกนะต้องมีความอดทนและต้องทวนกระแสโลกในหลายๆเรื่องทีเดียวแต่ท่านโสนกุติกันนะก็ยังยืนกรานที่จะขอบวชให้ได้
ท่านพระมหากัจจยนะเถระจึงได้บวชท่านโสนกุติกันนะให้เป็นสามเณรความจริงตอนนั้นท่านโสนกุติกันนะก็มีอายุครบที่จะบวชเป็นพระได้แล้วแต่เนื่องจากในขณะนั้นมีพุทธบัญญัติอยู่ว่าการจะบวชพระให้ใครต้องประชุมสงฆ์ให้ได้10รูปเป็นอย่างน้อยแต่แว่นแคว้นอวันตีในขณะนั้นมีพระอยู่น้อยคือมีจำนวนไม่ถึง10รูปจึงไม่สามารถจะทำการบวชพระให้กับท่านโสนกุติกันนะได้ด้วยเหตุนี้ท่านโสนกุติกันนะจึงต้องอยู่ในภาวะเป็นสามเณรเพื่อรอที่จะบวชพระอยู่ถึง3ปีพอการเวลาล่วงเลยมาได้3ปีได้มีพระจรจากที่ต่างๆเข้ามาอยู่จำพรรษามีจำนวนครบ10รูปแล้วท่านพระมหากัจจยนะเถระจึงได้จัดการอุปสมบทท่านโสนกุติกันนะสามเณรให้เป็นพระภิกษุตามความประสงค์โดยท่านพระมหากัจจยนะเถระได้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ท่านพระโสนกุติกันนะเมื่ออุปสมบทแล้วก็ได้ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานอยู่ในสำนักของพระมหากัจจยนะเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพิจารณาชีวิตเห็นเป็นของน้อยไม่จีรังยั่งยืนมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาภายในเวลาไม่ช้าไม่นานท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาในพรรษานั้นท่านพระโสนกุติกันนะได้จำพรรษาอยู่ที่แคว้นอวันตีพอออกพรรษาท่านก็ได้ลาพระมหากัจจยนะเถระเพื่อไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีการเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าของท่านพระโสนกุติกันนะในครั้งนี้พระมหากัจจยนะเถระได้ฝากให้มากราบทูลขอพุทธานุญาตลดหย่อนเกี่ยวกับข้อบัญญัติทางพระวินัยบางประการอาทิเช่นตามชนบทที่หาพระยากก็ขอให้ทรงโปรดอนุญาตให้อุปสมบทได้ด้วยคณะสงฆ์ตั้งแต่5รูปขึ้นไปไม่จำเป็นต้องถึง10รูปและอาศัยที่แคว้นอวันตีนั้นมีดินดำมากมีดินแข็งมากก็ขอให้ได้โปรดมีพุทธานุญาตให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้และอีกประการหนึ่งประชาชนในแว่นแคว้นนี้เขานิยมอาบน้ำทุกวันชอบทำความสะอาดด้วยการอาบน้ำขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุญาตการอาบน้ำได้เป็นนิดในอวันตีชนบทเถิดเมื่อท่านพระโสนกุติกันนะได้รับฝากถ้อยคำของพระมหากัจจยนะเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วท่านก็ได้กราบลากลับมาจัดเก็บเสนาสนะให้เป็นที่เรียบร้อยเสียก่อนแล้วจึงถือเอาบาตรและจีวรออกไปโดยก่อนไปท่านได้แวะไปหาโยมแม่ของท่านก่อนเพื่อบอกให้ทราบว่าท่านกำลังจะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อโยมแม่ของท่านทราบเช่นนั้นก็จึงได้ฝากผ้ากำพลซึ่งมีค่ามากผืนหนึ่งไปถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการเดินทางมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าในคราวนั้นนอกจากท่านพระโสนกุติกันนะจะได้ทำหน้าที่ทูลขออนุญาตให้ทรงลดหย่อนข้อบัญญัติทางพระวินัยบางประการตามคำของพระมหากัจจยนะเถระผู้เป็นพระอุปัชฌาย์แล้วท่านยังได้แสดงความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งให้ปรากฏอีกด้วยคือความสามารถทางด้านการแสดงธรรมด้วยถ้อยคำอันไพเราะเล่ากันว่าในคืนที่ท่านมาเข้าเฝ้านั้นหลังจากที่ได้จำวัดเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนพอเป็นที่สบายแล้วพระพุทธองค์ก็ได้โปรดให้ท่านพระโสนกุติกันนะแสดงธรรมถวายท่านพระโสนกุติกันนะได้แสดงธรรมด้วยท่วงทำนองเสียงอันไพเราะสนอสดยิ่งนักขนาดพระพุทธองค์ก็ยังทรงประทานสาธุการตรัสสรรเสริญว่าดีแล้วละโสนะเธอแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะสละสลวยทำให้ฟังง่ายการสาธุการนี้มิใช่ว่าจะมีเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นแม้แต่เทวดาที่ได้ยินต่างก็ให้การสาธุการด้วยทั่วหน้ากันขนาดเทวดาที่อยู่ในบ้านของยมแม่แห่งท่านโสนกุติกันนะก็ยังให้สาธุการจนยมแม่ของท่านแปลกใจถามว่านั่นเสียงใครเทวดาจึงได้ปรากฏกายขึ้นและได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ยมแม่ของท่านรับทราบตอนกลับไปถึงแคว้นอวันตีหลังจากที่ได้แจ้งเรื่องที่ไปเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาให้พระมหากัจจยนะเถระได้ทราบแล้ว
วันรุ่งขึ้นท่านก็ได้ไปบิณฑบาตที่บ้านโยมแม่เมื่อโยมแม่เห็นท่านกลับมาแล้วก็ดีใจอยากทราบเรื่องราวที่ได้ไปเฝ้าพระบรมศาสดาจากปากของพระลูกชายจึงได้นิมนต์ให้ขึ้นไปฉันอาหารบนเรือนพอฉันเสร็จโยมแม่ก็ถามว่าท่านได้แสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาและพระบรมศาสดาได้ทรงประทานสาธุการจริงหรือโยมรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรโยมแม่จึงได้เล่าเรื่องราวตั้งแต่ต้นว่าเหตุที่ตนรู้ก็เพราะเทวดาที่อยู่นอกเรือนบอกตอนแรกก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าพระลูกชายจะเป็นฝ่ายแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาแต่เมื่อถามย้ำและเทวดาได้ยืนยันว่าพระโสนกุฏิกันนะเป็นฝ่ายแสดงธรรมถวายพระบรมศาสดาก็จึงเกิดปิติและคิดว่าอยากจะนิมนต์ให้ท่านพระโสนกุฏิกันนะแสดงธรรมโปรดด้วยเหตุนั้นจึงได้บอกความประสงค์เรื่องนี้ให้ท่านพระโสนกุฏิกันนะซึ่งเป็นพระลูกชายทราบและได้กำหนดวันที่จะนิมนต์มาแสดงธรรมซึ่งท่านพระโสนกุฏิกันนะก็ได้รับนิมนต์โดยดุษฎีพอถึงวันฟังธรรมอุบาสิกากาลีผู้เป็นโยมแม่ของพระโสนกุฏิกันนะก็ได้พาบริวารไปฟังธรรมซึ่งได้จัดให้มีขึ้นณมณฑปซึ่งนางได้สร้างไว้ภายในพระนครเพื่อประโยชน์แก่การฟังธรรมนั่นเองวันนั้นบ้านของนางมีหญิงรับใช้เฝ้าบ้านคนเดียวจึงเป็นการเปิดโอกาสให้โจรกลุ่มหนึ่งได้จังหวะทำโจรกรรมเพราะเจ้าของบ้านมีอยู่และคนในบ้านก็ออกไปฟังธรรมกันหมดในขณะที่สมุนโจรลงมือทำโจรกรรมนั้นฝ่ายหัวหน้าโจรก็มาคุมเชิงอยู่ณสถานที่ฟังธรรมโดยตั้งใจว่าถ้าอุบาสิกาเกิดรู้เรื่องว่าบ้านถูกโจรกรรมและรีบร้อนที่จะกลับบ้านเราก็จะฆ่าอุบาสิกากาลีเสียกล่าวถึงฝ่ายหญิงรับใช้ที่อยู่เฝ้าบ้านอุบาสิกาเมื่อเห็นพวกโจรแอบเข้ามาทำโจรกรรมในบ้านเช่นนั้นก็จึงวิ่งกระหืดกระหอบรีบมาบอกอุบาสิกาว่าในขณะนี้ที่บ้านกำลังถูกโจรบุกเข้าปล้นอุบาสิกากาลีเมื่อได้ยินหญิงรับใช้มาบอกเช่นนั้นแทนที่จะรู้สึกวิตกกังวลหรือแสดงความโกรธแค้นพวกโจรแต่ที่ไหนได้กลับแสดงอาการเป็นปกติและยังได้พูดกับหญิงรับใช้ผู้นั้นไปว่าพวกโจรอยากจะได้ทรัพย์สินอะไรก็จงขนไปเถอะเจ้าอย่ามารบกวนเวลาฟังธรรมของเราเลยฝ่ายหัวหน้าโจรที่คอยซุ่มสังเกตการอยู่พอได้ยินอุบาสิกาพูดกับหญิงรับใช้เช่นนั้นก็นึกกลัวบาปขึ้นมาว่าคนมีคุณงามความดีเห็นป่านนี้เรายังคิดที่จะประทุษร้ายล่วงเกินชีวิตและทรัพย์สินเห็นทีฟ้าดินจะต้องลงโทษเราแน่เมื่อคิดได้เช่นนั้นจึงสั่งลูกน้องให้ไปบอกพวกสมุนโจรที่กำลังทำการปล้นอยู่ว่าให้หยุดกระทำการเดี๋ยวนี้และให้นำทรัพย์สินทั้งหมดไปคืนไว้ณที่เดิมให้เรียบร้อยอย่าให้มีตกหล่นบรรดาสมุนโจรก็ได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าโจรทุกประการเมื่อคืนของเข้าที่เข้าทางได้แล้วพวกสมุนโจรทั้งหมดก็ได้มาสมทบกับหัวหน้าโจรณสถานที่ฟังธรรมพอท่านพระโสนกุฏิกันนะแสดงธรรมจบลงหัวหน้าโจรก็ได้ไปหมอบลงแทบเท้าของอุบาสิกาและขอขมาคุณนายขอได้โปรดยกโทษให้แก่กระผมด้วยเถิดอะไรกันพ่อคุณอุบาสิกากล่าวด้วยน้ำเสียงที่แปลกใจเพราะไม่รู้อิโนอินเนจู่ๆก็มาขอให้ยกโทษให้หัวหน้าโจรจึงได้สารภาพผิดจำเดิมตั้งแต่ต้นอุบาสิกากาลีทราบเรื่องเช่นนั้นก็ได้กล่าวยกโทษด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสว่าพ่อคุณถ้าเรื่องเป็นเช่นนั้นฉันก็ยินดียกโทษให้เมื่อพวกสมุนโจรเห็นหัวหน้าโจรกล่าวขอขมาก็จึงได้ก้มลงกราบขอขมาบ้างซึ่งอุบาสิกากาลีก็ยกโทษให้ทุกคนพออุบาสิกายกโทษให้แล้วพวกโจรทั้งหมดก็ได้ขอบวชในสำนักของท่านพระโสนกุฏิกันนะซึ่งท่านก็ได้ทำการบวชให้ตามความประสงค์เมื่อบรรดาโจรได้บวชแล้วก็ได้ตั้งใจเจริญพระกรรมฐานอยู่บนภูเขาลูกหนึ่งเมื่อถึงวาระที่พระภิกษุเหล่านั้นจะได้บรรลุพระอรหัตผลพระทศพลบรมศาสดาก็ได้แสดงปาฏิหาริย์มาปรากฏกายอยู่เฉพาะหน้าแล้วแสดงธรรมกถาให้ฟังมีใจความว่าภิ
ิกษุใดมีปกติอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุถึงสันติบทคือพระนิพพานซึ่งเป็นที่เข้าไประงับสังขารการปรุงแต่งทั้งหลายทั้งมวลภิกษุพึงตัดธรรม5อย่างคือสังโยชน์เบื้องต่ำ5อย่างพึงละธรรม5อย่างคือสังโยชน์เบื้องบน5อย่างและพึงยังคุณธรรม5อย่างคืออินทรีย์5อันได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้เจริญยิ่งขึ้นภิกษุผู้ล่วงกิเลสเครื่องข้อง5อย่างคือราคะโทสะโมหะมานะและทิฏฐิได้แล้วเขาเรียกว่าผู้ข้ามโอคะคือห้วงน้ำใหญ่4อย่างห้วงน้ำคือกาม1ภพ1ทิฏฐิ1อวิชชา1ซึ่งเป็นห้วงน้ำที่ข้ามพ้นยากภิกษุเธอจงเพ่งและอย่าประมาทจิตของเธออย่าหมุนไปในกามคุณฌานย่อมไม่มีในบุคคลผู้ไม่มีปัญญาและปัญญาก็ย่อมจะไม่มีในบุคคลผู้ไม่มีฌานฌานและปัญญาย่อมมีในบุคคลใดบุคคลผู้นั้นก็ย่อมอยู่ใกล้พระนิพพานความยินดีในพระนิพพานย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่เรือนว่างผู้มีจิตสงบแล้วผู้เห็นแจ้งธรรมอยู่โดยชอบภิกษุพิจารณาอยู่ซึ่งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งขันธ์ทั้งหลายโดยอาการใดๆเธอย่อมได้ปีติและปราโมทย์ด้วยอาการนั้นๆการได้ปีติและปราโมทย์นั้นเป็นธรรมะอันไม่ตายของผู้รู้แจ้งทั้งหลายธรรมะนี้คือความคุ้มครองซึ่งอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจ1ความสันโดษ1ความสำรวมในพระปาฏิโมกข์1เป็นเบื้องต้นแห่งธรรมอันไม่ตายและย่อมมีแก่ภิกษุผู้มีปัญญาในพระศาสนานี้เธอจงคบมิตรที่ดีงามมีอาชีพอันบริสุทธิ์ไม่เกียจคร้านพึงเป็นผู้ประพฤติในปฏิสันถานคือมีสิ่งของและธรรมะไว้ต้อนรับแขกพึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระคือมีมารยาทดีเพราะเหตุนั้นเธอจักเป็นผู้มากด้วยปราโมทย์คือผู้บันเทิงในธรรมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เมื่อพระจอมไตรบรมศาสดาได้แสดงธรรมิกถาจบลงพระภิกษุเหล่านั้นก็ได้บรรลุพระอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาก็เป็นอันว่าลูกศิษย์ของท่านพระโสนกุติกันนะซึ่งอดีตเคยเป็นโจรมาก่อนได้พลิกผันชีวิตจากร้ายกลับมาตั้งอยู่ในคุณธรรมความดีขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าได้เลื่อมใสในคุณความดีของอุบาสิกากาลีผู้เป็นยมแม่ของท่านพระโสนกุติกันนะเป็นเบื้องต้นนั่นเองคุณความดีของท่านพระโสนกุติกันนะเถระหากจะแยกย่อยออกไปแล้วมีมากแต่ถ้าจะย่นย่อแล้วท่านก็มีคุณงามความดีที่เห็นได้ชัดๆอยู่สองส่วนคือคุณความดีส่วนตัวของท่านก็คือท่านสามารถทำลายกิเลสอารมณ์สมองทั้งหลายแลให้สูญสิ้นไปจากใจท่านได้อย่างสิ้นเชิงทำให้จิตใจท่านมีแต่ความผุดพองไม่เศร้าหมองด้วยเครื่องหมักดองคือกิเลสอีกต่อไปและในเมื่อใจท่านสะอาดสดใสพฤติกรรมทางกายวาจาก็ย่อมจะเรียบร้อยงามตาไปด้วยทีนี้คุณงามความดีอีกส่วนหนึ่งก็คือคุณความดีที่ท่านได้ทำคุณประโยชน์ให้กับผู้อื่นท่านพระโสนกุติกันนะเถระถือได้ว่าท่านทำหน้าที่ของลูกที่ดีซึ่งจะพึงกระทำต่อมารดากล่าวคือหลังจากที่ท่านได้บรรลุภูมิธรรมขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาแล้วท่านก็ได้เทศโปรดโยมแม่ตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายซึ่งเป็นบริวารเดิมของท่านให้ตั้งอยู่ในภูมิธรรมอันสมควรโดยทั่วหน้ากันแล้วนอกจากนั้นท่านยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัตคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางกล่าววาจาไพเราะคือการแสดงธรรมของท่านนั้นจะแสดงด้วยถ้อยคำที่ไพเราะสละสลวยน่าฟังยิ่งนักท่านจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเอตทัตคะในทางกล่าววาจาไพเราะท่านพระโสนกุติกันะเถระท่านได้ดำรงอายุสังขารและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับบวรพระพุทธศาสนามาเป็นเวลานานพอสมควรแก่การแล้วท่านก็ได้ดับขันเข้าสู่พระนิพพานด้วยประการฉะนี้